ทั้งสองฝ่ายเคารพในศักดิ์ศรีเคารพในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายและปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นผมก็คิดว่าเราสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะมีอำนาจเหนืออีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่มีข้อจำกัดแต่น่าจะเป็นการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของกฎหมายนะครับบนพื้นฐานของความมีศักดิ์และศรีที่เท่าเทียมกันนะครับการโยกย้ายผมเมื่อปี54นั้นเนี่ยเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ไม่ได้มีเหตุมีผลดังที่ศาลได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับแล้วก็เห็นได้ว่ามันเป็นการเจือปนเอาเรื่องของทางด้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องท่านคงจำได้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติการย้ายผมก็คือการทำให้ผมพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการนะครับแล้วก็ย้ายผู้ที่ดำรงตำแหน่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาดำรงตำแหน่งผมแทนเมื่อตำแหน่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างลงก็มีการแต่งตั้งญาติของท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดำมพงศ์ขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านคงยังไม่ลืมใช่ไหมครับมันสะท้อนให้เห็นถึงการที่ไม่ได้ใช้เหตุผลในเรื่องของการบริหารงานราชการแผ่นดินการย้ายผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารการแผ่นดินนะครับผมเรียนว่าท่านอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่านอกจากการย้ายผมแล้วเนี่ยที่สมช.มีการย้ายบุคคลอีกท่านหนึ่งก็คือท่านรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคุณสมเกียรติบุญชูนะครับหลังจากที่ผมถูกย้ายไปได้ประมาณสักน่าจะประมาณสัก6เดือนหรือ7เดือนก็มีการย้ายนายสมเกียรติหรือคุณสมเกียรติบุญชูนะครับรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติออกไปด้วยนะครับการย้ายท่านรองสมเกียรตินั้นเนี่ยท่านรองสมเกียรติไม่ได้มาร้องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมไม่ได้มาร้องต่อศาลปกครองเหมือนที่ผมได้ร้องแล้วก็ฟ้องนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณสมเกียรติไม่ได้ถูกกลั่นแกล้งหรือว่าได้รับความเป็นธรรมแล้วไม่ใช่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกันเพียงแต่เขาไม่ได้มาร้องตามขั้นตอนที่มีนะครับผมจะเรียนให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการย้ายคุณสมเกียรติรองเลขาธิการในชั้นนั้นเนี่ยเป็นการกระทำที่ผมคิดว่าไม่ถูกต้องสองอย่างอันที่หนึ่งคุณสมเกียรติรับราชการในสมช.มาเนี่ยเท่ากับผมเข้ามาในปีเดียวกันเข้ามาในคราวเดียวกันนะการย้ายคนที่เข้ามาอยู่ในสมช.เป็นลูกหม้อ30กว่าปีออกไปนั้นก็ผมก็คิดว่าเป็นความไม่เป็นธรรมเป็นความที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับปรากฏว่ามีการย้ายคนที่ไม่เคยอยู่ในสมช.มาก่อนเลยในตำแหน่งสมช.เนี่ยเข้ามาแทนมันเป็น2ขยักด้วยกันนะครับแล้วผมเรียนว่าขณะนี้ในสมช.เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบวิธีการของการทำงานที่เป็นมืออาชีพเหมือนเดิมบัดนี้มีการแต่งตั้งก่อนหน้านี้นะครับมีการแต่งตั้งผู้ที่โอนมาจากฝ่ายทหารนะครับไม่ใช่ตัวเลขานะครับตัวเลขานั้นก็ทราบมาดีแล้วมีการแต่งตั้งผู้ที่โอนมาจากฝ่ายทหารให้มาเป็นรองเลขาธิการซึ่งคนนั้นก็เท่ากับมาแทนคุณสมเกียรติซึ่งอยู่ในสมช.มา30กว่าปีเท่ากับที่ผมอยู่เอาคนที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับสมช.เลยมาเป็นรองเลขาธิการแทนเหมือนกับเอาคุณพระดอนซึ่งไม่เคยรับราชการในหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องนโยบายความมั่นคงมาแทนผมโดยต่อจากท่านวิเชียรพจน์โพสีครับท่านครับอยากจะฝากบอกท่านนิดนึงนะว่าจะอยากจะฝากบอกไปถึงข้าราชการประจำว่าคดีนี้มันจะเป็นผมไม่บอกถึงข้าการประจำอย่างเดียวเลยเหมือนผมบอกถึงฝ่ายการเมืองด้วยนะครับว่าการที่ท่านใช้ระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะครับซึ่งท่านคุ้นเคยในระบบของท่านนั่นเป็นเรื่องของท่านครับเพราะว่าการเมืองก็คือการระบบอุปถัมภ์ท่านจะใช้วิธีเล่นพวกเล่นพ้องเรื่องต่างนั่นเป็นเรื่องของท่านทำได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าการที่ท่านเข้ามา4ปีในอายุงานของท่านนั้นก็ใช้ระบบนี้ก็ใช้ไปแต่ระบบของพวกผมระบบคุณธรรมผมก็ขอแจ้งเตือนไปถึงฝ่ายการเมืองนะครับว่าเมื่อท่านอยู่ในช่องทางของท่านท่านก็ใช้วิธีของท่านแต่เมื่อมาในช่องทางของพวกผมท่านกรุณาใช้ระบบคุณธรรมท่านโอนย้ายแต่งตั้งขอให้เป็นไปตามความรู้ความสามารถนะครับพวกผมเจ็บปวดมามากพอแล้วนะครับผมคิดว่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผมคนเดียวเกิดขึ้นแทบทุกกระทรวงทบวงกรมที่มีอยู่ในขณะนี้แล้วระบบราชการที่ถูกกระทำด้วยระบบอุปถัมภ์เช่นนี้เนี่ยครับท่านลองดูดิครับว่ามันจะเป็นระบบที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้กับชาติบ้านเมืองได้อย่างไรนะครับในเมื่อคนที่
ได้รับการแต่งตั้งนะครับได้ดีมีตำแหน่งที่สูงขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้มาในช่องทางของระบบคุณธรรมไม่ได้มีการสรรหาคัดเลือกหรือกันกรองมาด้วยความรู้ความสามารถท่านก็ได้คนที่ไม่ได้มีคุณภาพเข้าไปทำงานในราชการแถมยังจะไปเอื้อประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบด้วยซ้ำไปนะครับนี่สำหรับฝ่ายการเมืองนะครับผมเรียนว่าการที่ท่านใช้ระบบอุปถัมภ์เข้ามาในระบบราชการนั้นเป็นการทำลายระบบราชการอย่างย่อยยับเลยนะครับผมฝากไปถึงข้าราชการด้วยนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะฝ่ายการเมืองแล้วครับที่มีส่วนในการทำลายระบบราชการให้ย่อยยับฝ่ายข้าราชการประจำที่มักง่ายนะครับอย่าได้ตำแหน่งง่ายๆใช้การวิ่งเต้นใช้เส้นสายใช้พรรคพวกผมก็ขอเตือนท่านด้วยนะครับว่าท่านมีส่วนที่ทำลายนะครับเพื่อนข้าราชการด้วยกันนะครับข้าราชการที่หมดกำลังใจเขาไม่ได้ทำอย่างผมทุกคนนะครับหมดกำลังใจท้อถอยออกไปนอกวงแล้วบางคนก็เสียผู้เสียคนนะครับทำงานไปแบบเช้าชามเย็นชามไม่ได้มีอนาคตเนี่ยมีมากมายนะครับเพื่อสนองต่อผลประโยชน์ของท่านที่ท่านใช้วิธีที่มักง่ายเข้ามาเพื่อให้สามารถเติบโตได้สำหรับข้าราชการที่ดีนะครับท่านที่ถูกกลั่นแกล้งท่านที่ไม่รับความเป็นธรรมผมเรียนท่านว่าท่านมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับที่เป็นข้าราชการพลเรือนท่านมีศาลปกครองซึ่งเป็นข่าวดีนะครับที่ประธานศาลปกครองสูงสุดบอกว่าในปีนี้ผมคิดว่าเราเดือนมีนาเนี่ยครับจะมีแผนกบริหารงานบุคคลขึ้นมาเป็นการเฉพาะซึ่งจะทำให้คดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลนั้นได้รับการพิพากษาพิจารณาเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมฝากไปถึงคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมด้วยนะครับท่านชื่อว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเรื่องของผมมาอยู่ที่ท่าน7เดือนสุดท้ายท่านยกคำร้องผมรายละเอียดผมไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ว่ากระบวนการพิจารณาของท่านนั้นเนี่ยยังไม่ทันสมัยเพียงพอยังไม่สามารถปกป้องพวกผมได้เพราะท่านพิจารณาเฉพาะกระบวนการที่เป็นไปตามกฎหมายท่านพิจารณาแต่เป็นว่าเมื่อมีการโอนย้ายผู้ที่มีอำนาจโอนย้ายมีอำนาจตามกฎหมายหรือไม่ทำถูกตามขั้นตอนหรือไม่ไม่มีที่ไหนแล้วครับระดับรัฐมนตรีระดับนายกรัฐมนตรีจะทำไม่ถูกตามขั้นตอนตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดนั่นมันเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินถ้าท่านพิจารณาได้แค่นี้ท่านไม่ควรชื่อว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท่านต้องพิจารณาไปถึงการใช้ดุลพินิจตรงนั้นด้วยว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยการใช้ดุลพินิจตรงนั้นเนี่ยเป็นไปโดยชอบธรรมนะครับเป็นธรรมต่อข้าราชการด้วยหรือไม่ผมฝากไปถึงคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับมีหลายส่วนผมพูดนั้นเป็นภาพรวมนะครับแต่ก็เรียนว่าหลายท่านที่อยู่นั้นในกระบวนการพิจารณาเรื่องของผมนั้นได้ยึดหลักของการพิจารณาในเรื่องของการใช้ดุลพินิจด้วยแล้วแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าท่านเป็นเสียงข้างน้อยในนั้นทำให้พลาดโอกาสที่ดีที่จะเป็นหลักนะครับให้กับข้าราชการอำนวยความยุติธรรมให้กับข้าราชการประจำอย่างเช่นพวกผมครับท่านคะท่านตอนนี้ขั้นตอนในการเมื่อศาลให้คืนตำแหน่งภายใน45วันในส่วนของท่านเองจะไปดำเนินการยังไงต่อผมดำเนินการอะไรไม่ได้เหมือนกับตอนนี้ผมพ้นออกมาผมก็ดำเนินการอะไรไม่ได้นะครับท่านผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงมีอำนาจโดยตรงในการที่ทำให้ผลพ้นออกมาก็ท่านก็ไปดำเนินการให้ผมกลับเข้าไปตามที่ศาลบังคับไว้ภายใน45วันท่านที่มีบทบาทในการแนะนำต่อนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ไปแนะนำให้ดำเนินการตามนั้นก็แล้วกันครับเตรียมพร้อมการทำงานอะไรที่ผมเตรียมพร้อมการทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงที่ผ่านมาดังที่ปรากฏในคำวินิจฉัยของศาลว่าผมไม่ได้ทำงานให้คุ้มค่านะครับไม่ใช่ว่าผมไม่พร้อมทำงานแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลของการทำงานอ่ะมันถึงไม่มีการทำงานเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาผมได้ไปช่วยงานในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาวุฒิสภาหรือสมาคมมูลนิธิต่างๆเพื่อให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีคุณค่าอยู่ที่จะทำงานแล้วก็ไม่ให้รู้สึกว่าผมรับเงินเดือนเปล่าๆแล้วก็นั่งตบยุงอยู่นะครับโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับการเตรียมงานต่างๆผมคิดว่าผมอยู่ที่นั่นมา30กว่าปีหลับตาแทบจะเห็นทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องงานความมั่นคงผมแทบไม่ต้องเตรียมตัวอะไรผมกลับไปทำงานได้ทันทีครับในฐานะที่เป็นว่าที่เลขาธิการเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วก็นายกรัฐมนตรีรักษาการนะคะมันจะมีผลต่อการที่จะคืนหน้าให้เราเป็นผู้ถือที่รัฐบาลที่เยอะหรือเปล่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลรักษาการไปพิจารณาไม่ใช่หน้าที่ผมอายุราชการท่านเหลืออายุราชการเหลืออยู่ปีนี้ผมเกษียณปีนี้นะท่านกัญญาท่านกองได้หรือไม่กองเทพกองแหวนผมว่า
ขณะนี้ผมยังไม่มีความคิดอย่างนั้นนะครับยังไม่มีความคิดอย่างนั้นแต่เรียนว่าสิทธิของผมที่จะไปปปช.มันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วณวันนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็มีต่อไปอีกหลายวันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าผมยังไม่มีความคิดอย่างนั้นผมกำลังรอว่าภายใน 4-5 วันก็เป็นเกณฑ์สูงสุดของการที่ให้ผมกลับไปสู่ตำแหน่งเดิมท่านนายกอาจจะดำเนินการภายใน5วัน7วันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ครบ4-5วันแล้วไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ก็เป็นเรื่องของศาลกับท่านนายกไม่ใช่เรื่องของผมครับหมายถึงว่าตอนนี้จะยังไม่ยื่นปปช.ก่อนใช่ไหมครับยังผมนายก4-5วันยังไม่มีผมยังไม่มีความคิดอย่างนั้นนะแต่ไม่ทราบประกาศไปแล้วนอนหลับแล้วตื่นมาจะมีความคิดอย่างนั้นก็ได้ท่านถ้ากลับเข้าไปที่อายุราชการท่านอยู่ถึงกันยาอยู่ถึงกันยาครับครับท่านครับแล้วเตรียมแนวทางเกี่ยวกับเรื่องดูแลสถานการณ์ในฐานะที่น่าจะเป็นว่าที่แล้วอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งให้คนที่เขายังทำหน้าที่อยู่ดำเนินการไปก่อนตอนนี้ท่านเห็นตำแหน่งท่านเป็นสองไหมคะของมตามรายที่ยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงผมก็ยังเป็นตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนะครับซึ่งถูกย้ายไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจากการนั่งที่ชั้น2ไปนั่งที่ชั้น5ครับทำในสิ่งที่ถูกต้องมันก็ไม่น่าจะยากนะครับครับขอบคุณมากนะค่ะและนี่ก็คือการให้สัมภาษณ์นะคะของนายทวินเปลี่ยนสีค่ะอดีตเลขาธิการสมช.นะคะซึ่งก็ได้ย้ำถึงคำพิพากษานะคะของศาลปกครองสูงสุดค่ะแล้วก็ได้ระบุด้วยนะคะว่าในการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเพื่อที่จะต่อสู้ให้ได้ตำแหน่งคืนมาแต่เพื่อต้องการความยุติธรรมแม้จะใช้ระยะเวลายาวนานทั้งนี้ก็ยังขอบคุณไปถึงศาลปกครองสูงสุดที่ได้ให้ความเป็นธรรมกับตนด้วยทั้งนี้ไม่ต้องการลาภยศมากมายเกียรติยศและศักดิ์ศรีแต่ว่าหากข้าราชการในส่วนของทั้งส่วนของฝ่ายการเมืองและข้าราชการเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ต่างคนต่างทำหน้าที่อย่างเต็มที่ก็สามารถที่จะร่วมงานกันได้ค่ะค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะในประเด็นของการตัดสินคำพิพากษานะคะของศาลปกครองสูงสุดในคดีนะคะการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนะคะอดีตเลขาธิการสมช.ยังไม่เป็นธรรมซึ่งต้องติดตามหลังจากนี้ค่ะซึ่งศาลเองก็มีคำสั่งในการให้เพิกถอนคำสั่งนะคะเมื่อวันที่30กันยายน2554ที่ผ่านมาที่ให้พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสมช.แล้วก็ให้มีการคืนตำแหน่งแก่นายทวินเปลี่ยนสีค่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการดำเนินการของนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องติดตามขั้นตอนนี้ในส่วนของทางนายกรัฐมนตรีที่จะมีความคืบหน้าละเรื่องนี้ค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะ